สวัสดีครับพบกับ Eager to Travel กันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับตลาดน้ำดอนมโนราตั้งอยู่ในตำบลดอนมโนราอำเภอบางคนที่จังหวัดสมุทรสงครามวันที่เปิดให้บริการทุกวันเวลาเปิดทำการ5:30 ถึง8:30ถ้าคุณอยากจะเห็นภาพวิถีชีวิตริมคลองที่มีเสน่ห์และตลาดน้ำยามเช้าที่ยังคงความดั้งเดิมเอาไว้แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงต้องเดินทางมาเยือนตลาดน้ำดอนมโนราที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสายน้ำและวิถีชีวิตชาวสวนที่ร้อยเรียงกันอย่างลงตัวการชมตลาดน้ำดอนมโนรานั้นต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่นอกจากตลาดแห่งนี้จะคึกคักกันตั้งแต่6:00 AMและตลาดจะวายในเวลา8:30ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าที่พายเรือมาขายของในคลองดอนมโนราแห่งนี้มักจะนำผลไม้สดๆจากสวนเช่นมะพร้าวกล้วยส้มโอ่ชมพู่และแตงโมรวมทั้งเรือของกินหลากหลายชนิดที่แม่ค้าพายเข้ามาจำหน่ายภายในคลองแห่งนี้ซึ่งพลาดไม่ได้เลยกับข้าวโพดคั่วสูตรโบราณก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวตัดหน้ากะทิและอีกหลายความอร่อยจะพาให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับคลองดอนมโนราแห่งนีแล้ววันนี้ Eager to Travel ก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามด้วยนะครับ